สวัสดีค่ะวันนี้คุณครูจะมาสอนการอ่านนกนะคะดนตรีมีทั้งหมด3กุญแจแต่ที่เราใช้กันคือ2กุญแจอันนี้เรียกกุญแจซอนและอันนี้เรียกกุญแจฟาภาษาอังกฤษเรียกว่า treble clef ส่วนตัวนี้เรียกว่า bass clef ถ้าขีดตัดกันมาแบบนี้แสดงว่า2บรรทัดนี้เล่นพร้อมกันพร้อมกันขาดจากคนนึงเล่นข้างบนอีกคนนึงเล่นข้างล่างคนนึงเล่นหนึ่งมือขวาอีกคนนึงเล่นมือซ้ายแต่ถ้าให้เล่นพร้อมกัน2มือจะต้องมีเครื่องหมายปีกาเท่านั้นปีกาเป็นตัวบอกว่านี่คือเปียโนและจะเล่นคนเดียว2มือโอเคเรามาดูกันโน้ตประกอบไปด้วยโน้ตที่ทับเส้นและโน้ตที่อยู่ในช่องนี่คือเส้นที่1นะคะต่อไปเส้นที่2เส้นที่3เส้นที่4เขียนหางลงเพื่อความสวยงามค่ะจะได้ไม่ขึ้นไปสูงเกินไปนะคะและเส้นที่5เราจะได้แบบนี้นะคะเส้น1เส้น2เส้น3เส้นที่4เส้นที่5เหมือนกันค่ะอันนี้เราก็จะนับเป็นเส้นที่1เส้นที่2เส้นที่3เส้นที่4เส้นที่5ลงลงขึ้นขึ้นขึ้นโอเคต่อไปเป็นโน้ตในช่องเหมือนเดิมค่ะเราต้องทำอย่างนี้นั่นต่อไปสีลงไปช่องที่1ช่องที่2ช่องที่3ช่องที่4ทาราวิธีการอ่านโน้ตค่ะเราจะเริ่มจากการอ่านโน้ตตัวนี้ตัวนี้ชื่อว่าโดต่อไปจะเป็นโน้ตสเปซเนาะหรือโน้ตในช่องเรเอาไปโน้ตทับเส้นมีโน้ตในช่องฟาโน้ตทับเส้นซาโน้ตในช่องลาโน้ตทับเส้นซีโน้ตในช่องโดเพียงเท่านี้เราก็จะได้สเกล4โดเรมีฟาซูลาซีโดซึ่งตัวนี้ชื่อเป็น letter name จะชื่อ C นะคะไล่จาก C D E FA B C ส่วนกุญแจฟ้าถ้าเป็นโดจะนับช่องที่2นี่นะคะโดเรมีโดตัวนี้และโดตัวนี้เป็นโดที่มีตำแหน่งเดียวกัน
มีความสูงเดียวกันแล้วก็เป็นคีย์เดียวกันด้วยนะคะสรุปว่าการที่ไล่โน้ตขึ้นทีละหนึ่งโน้ตเราจะเพิ่มขึ้นทีละครึ่งเส้นก็คือไล่จากช่องไปเส้นไปช่องไปเส้นไปช่องแล้วก็เส้นแล้วก็ช่องแล้วก็เส้นเราจะเริ่มจากโน้ตตัวไหนก็ได้เราจะเริ่มจากโน้ตตัวฟาก็ได้ยกตัวอย่างเช่นฟาโซลาซีเส้นแบบนี้ตัวนี้คุณครูบอกว่าเป็นตัวฟาเป็นตัวฟาจริงหรือเปล่านี่ตัวฟาตัวนี้อยู่ในช่องที่1ฟาอยู่ในช่องที่1ฟาตัวนี้ก็อยู่ในช่องที่1เพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวฟาไหมถูกต้องโอเคเด็กๆลองไปฝึกเขียนโน้ตไล่ขึ้นอย่างนี้นะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย